วันนี้ผมจะสอนวิธีการทำสลัดปีด้วยโคกระป๋องใช้เวลาแค่5นาทีก็กินได้เลยมาดูวิธีการทำนะครับบางอย่างใช้กระป๋องที่ผ่านการเปิดหัวแล้วเอามาใส่ในกระติกน้ำแบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีกระติกน้ำแข็งอันเล็กก็สามารถใช้ขวดพลาสติกก็ได้นะครับหรือจะใช้แก้วที่มีขนาดใหญ่กว่ากระป๋องก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้กระติกน้ำแข็งอันนี้นะครับเพราะมันสะดวกกว่าและวิธีทำนะครับบางจะเอาน้ำแข็งบดเนี่ยใส่ลงไปในกระติกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไม้แข็งๆเอามาแทงแบบนี้นะครับเพื่อให้น้ำแข็งมันกระจายไปทั่วแล้วหลังจากนั้นนะครับบางจะใช้เกลือเม็ดนะครับนี่โรยลงไปครับแบบนี้ครับนี่ใส่เกลือเสร็จก็ทำการแทงเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้มันกระจายทั่วถึงครับและเมื่อเกลือกับน้ำแข็งเข้ากันแล้วเนี่ยบางจะเอากระป๋องมาวางแบบนี้นะครับวิธีการวางเนี่ยถ้าใครแทงไม่ได้ก็เอาขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะครับมาแทงให้เป็นรูโบ๋แล้วก็ค่อยเอากระป๋องวางก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำแข็งกับเกลือนะครับเพื่อที่จะให้มันล้นๆและก่อนจะใส่คกลงไปต้องเคาะให้มันแน่นก่อนนะครับน้ำแข็งมันจะละลายช้าเสร็จแล้วก็เอาโคกที่เราจะทำเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยครับกระป๋องเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้กระป๋องโคกก็ได้นะครับจะใช้กระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับและต่อไปก็จะเป็นการทำสลัดปีนะครับวิธีการก็คือบางจะใช้ช้อนเนี่ยคนมาแบบนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับบางได้ดัดแปลงมาจากป้าที่ขายหน้าโรงเรียนนะครับเขาขายเป็นถังไอติมเลยครับแต่อันนี้บางทำแบบมินินะครับส่วนใครอยากขายหน้าโรงเรียนนะครับอยากทำแบบเริ่มต้นก็ใช้กระติกน้ำแข็งเล็กกับหม้อที่มันสูงๆหน่อยนะครับหรือถ้าใครมีทุนหน่อยนะครับอยากทำแบบระดับกลางบางขอแนะนำให้ใช้กระติกน้ำแข็งขนาดเล็กกับหม้อสตูนะครับไอถังน้ำแข็งนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้หลายหม้อนะครับก็ใส่เฟนต้าใส่สไปซ์ใส่เป๊ปซี่ก็ได้หลายอย่างถ้าเราใช้ถังน้ำแข็งแบบนี้กลับมาที่สูตรที่บางทำอยู่นะครับสูตรนี้เนี่ย5นาทีมันก็เริ่มแข็งตัวเลยนะครับส่วนใครอยากได้แข็งๆข้นๆนะครับก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้ยิ่งทำนานมันยิ่งแข็งครับและเมื่อทำครบ5นาทีเราก็จะได้สลัดปีที่ความละเอียดเท่านี้นะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้บางขอทำเพิ่มอีกสัก2นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีส่วนที่ยังเหลวอยู่นะครับที่บางต้องการก็คือแข็งแบบสลัดปีในเซเว่นนะครับแบบจับตัวเป็นก้อนมันจะละลายช้าหน่อยอันนี้เนี่ยมันยังมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่อีกสักประมาณ 20% นะครับบางอยากให้มันเป็นสลัดปีทั้งหมดเลยครบ2นาทีบางคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับก่อนเทใส่แก้วเดี๋ยวบางจะเอาเนื้อมันออกมาให้ดูนะครับนี่ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่แข็งเป็นสลัดปี้เลยใช้เวลาไปทั้งหมด7นาที8นาทีนะครับก่อนเสิร์ฟเนี่ยบางขอแนะนำให้หาผ้ามาเช็ดกระป๋องก่อนนะครับบางกลัวน้ำเกลือมันจะเข้าลงไปในสลัดปี้ที่เราจะกินนะครับหรือถ้าใครไม่เลือกมากเนี่ยเอาหลอดดูดได้เลยนะครับอันนี้บางจะเทใส่แก้วเพราะเดี๋ยวบางต้องถ่ายเป็นรูปออกมานะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยไม่จะไปต้องเทใส่แก้วนะครับเอาช้อนตักกินได้เลยเอาหลอดดูดได้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆสลัดปี้ล้วนๆ